สวัสดีครับผมเต้นไอมดครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราเพิ่งรายงานข่าวลือการมาของ iPhone 15 Pro สีแดงเข้มนะและล่าสุดก็มีข่าวลือเรื่องของ iPhone 15 Pro สีฟ้าเข้มมาอีกเนื้อหาจะเป็นอย่างไรไปชมสรุปกันเลยครับข่าวลือนะครับเผยว่า iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max จะมีสีใหม่ก็คือสีฟ้าเข้มโดย Unknown 21เนี่ยได้ทำวิดีโอแล้วก็ภาพแนวคิดมาให้ดูด้วยในรายงานเนี่ยบอกว่าสีฟ้าเข้มเนี่ยลักษณะจะเหมือนสีนี่ครับสี Pacific Blue ของ iPhone 12 Pro แล้วก็ iPhone 12 Pro Max เนี่ยในนี้เราดูตรงนี้นะครับแต่ว่าในภาพที่เราเห็นเนี่ยมันจะกลับกลายไปคล้ายกับตัวนี้ครับสีฟ้าของ Sierra Blue ใน iPhone 13 Pro แล้วก็ iPhone 13 Pro Max ที่ดูเข้มกว่าเทากว่าส่วนตัวผมเนี่ยเลยคิดว่า iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max ถ้ามาจริงนะถ้าเป็นสีฟ้าเข้มเนี่ยลักษณะสีเนี่ยจะคล้ายกับสี Sierra Blueที่เข้มกว่าแล้วก็อมเทากว่ามากกว่าที่เป็นสี Pacific Blue แต่อย่างไรก็ตามนะครับในภาพโปรโมทสินค้าของ Apple เนี่ยตอนที่ Apple เปิดตัวเปิดขาย iPhone 12 Pro แล้วก็ iPhone 12 Pro Max สี Pacific Blue ในภาพเราจะเห็นว่ามันจะดูทรงอมเขียวน้ำทะเลอย่างเงี้ยแต่พอออกมาจริงๆเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนแบบน้ำเงินเป็นฟ้าอมเทาเข้มๆนะครับซึ่งก็ต้องรอดูนะว่าภาพโปรโมทกับภาพแนวคิดกับของจริงเนี่ยจะเป็นยังไงด้านขอบเครื่องนะครับรายงานเผยว่ากรอบเครื่องของ iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max เนี่ยจะไม่เหมือนของ iPhone 14 Pro แล้วก็ iPhone 14 Pro Max โดยกรอบเครื่องของ iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max จะเป็นวัสดุไทเทเนียมซึ่งมันจะมีพื้นผิวที่สากกว่าแล้วก็จะมีลวดลายของสีไทเทเนียมด้วยแต่ว่าของ iPhone 14 Pro แล้วก็ iPhone 14 Pro Max รวมถึงรุ่นก่อนหน้าเนี่ยจะเป็นแบบสแตนเลสซึ่งมันจะมีความมันเงากว่าดังนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าหลังเครื่องของ iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max สีฟ้าเข้มสีมันจะเหมือนสี Pacific Blue หรือว่าสีจะเหมือนสี Sierra Blue แบบเข้มๆก็ตามแต่กรอบเครื่องเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับถ้าประกอบกับข่าวลือของสัปดาห์ที่แล้วนะที่บอกว่า iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max จะมาพร้อมสีแดงเข้มแล้วก็ณตอนนี้มีข่าวลือบอกว่า iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max จะมาพร้อมกับสีฟ้าเข้มทำให้ข่าวลือทั้งมวลเนี่ยบอกว่า iPhone 15 Pro เนี่ยจะมีหลายสีมากๆเลยเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังณตอนนี้เท่าที่เราทราบนะครับก็จะมีสีฟ้าเข้มสีแดงเข้มสีเงินสีเทาสเปซเกรย์แล้วก็สีเทาไทเทเนียมนะครับสมมติว่าถ้าปีนี้ Apple เปิดตัว iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max สีแดงเข้มแล้วก็สีฟ้าเข้มพร้อมกันมันก็จะทำให้นึกถึงตอนที่ Apple เปิดตัว Apple Watch Series 7นะครับที่ตอนนั้นเนี่ย Apple โปรโมทสีน้ำเงินแล้วก็สีแดงก็ต้องรอดูว่าปีนี้หน้าตาของ iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max จะเป็นยังไงแล้วก็มีสีอะไรบ้างนะครับอย่างไรก็ตามนะครับสีฟ้าเข้มที่รายงานมาเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในสีที่ Apple ใช้ทดสอบก็ได้เพราะว่ามันมีหลายครั้งนะครับที่ก่อนที่ Apple จะผลิตสินค้าจริงเขาก็ทดสอบสีใน iPhone หลายสีเนาะบางปีเราได้ยินสีแบบสีน้ำตาลเข้มสีทองแดงสีนู่นนี่นั่นสีฟ้าเข้มรวมถึงสีแดงเข้มเนี่ยอาจจะเป็น1สีที่ Apple ทดสอบใน iPhone รุ่นใหม่ก็ได้ก็ต้องรอดูกันนะครับว่าตอนที่ Apple เปิดตัวมาแล้วเนี่ยจะมีสีอะไรกันแน่อีกหนึ่งความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้นนะครับก็คือสีใหม่อย่างเช่นสีแดงเข้มแล้วก็สีฟ้าเข้มอาจจะเป็นสีใหม่ที่ Apple เปิดตัวทีหลังก็ได้จะคล้ายกับสีเขียวของ iPhone 13แล้วก็สีเขียวอันพายของ iPhone 13 Pro ที่ Apple จะเปิดตัวต้นปีนะครับหลังจากที่เปิดตัวรุ่นหลักช่วงปลายปีดังนั้นน่ะก็มีความเป็นไปได้หลายอย่างเนาะเราอาจจะเห็นสีแดงเข้มอาจจะเห็นสีฟ้าเข้มในการเปิดตัวรุ่นใหม่เลยหรืออาจจะเห็นทีหลังก็ได้นะครับข้อมูลทั้งหมดนี้นะครับเป็นเพียงรายงานแล้วก็ข่าวลือเท่านั้นนะครับมันเหลือเวลาอีกหลายเดือนนะครับกว่าที่ Apple จะเปิดตัว iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Pro คิดเห็นกันอย่างไรนะครับอยากให้ iPhone รุ่นใหม่มีสีอะไรบ้างคอมเมนต์กันได้เลยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง iMod Official ไว้ด้วยผมเต้น iMod ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ